ปยังสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU ครับผมเปา I Have CPU กลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่29เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันหยุด I Have CPU เลยไม่ได้ส่งของนะครับแต่ว่าวันนี้จะส่งตามปกติรวมถึงเครื่องประกอบทุกเครื่องก็ยังส่งตามปกติเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ประกอบหลักร้อยนะครับวันนี้มันน่าจะประกอบกันหลัก100เครื่องแต่ว่าอันนี้คือเครื่องที่ค้างส่งเราจะส่งมันออกวันนี้ทั้งหมดทั้งเครื่องพร้อมจอทั้งสเปคอะไรของอุปกรณ์ทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วผมให้ 100% เลยแล้วกันจะเป็นของใหม่หมดนะครับของใหม่ประกัน3ปีเต็มลูกค้าจะได้กล่องได้อุปกรณ์ได้ทุกอย่างไปด้วยนั่นเองนะครับของใหม่หมดประกันเต็ม3ปีแรมประกันไลฟ์ไทม์ของทาง Shopee อยู่กองนู้น Lazada อยู่กองนู้นบางส่วนบางช่วงบางตอนไปกับรถกรุงเทพนะครับเอารถไปส่งที่กรุงเทพวันนี้ไป2คันเลยเพราะว่าเอาของไปเติมที่รามอินทราด้วยแล้วก็ไปส่งของในกรุงเทพมหานครด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าอยากสั่งซื้อโดยตรงผ่านอินบ็อกซ์ Facebook ที่แฟนเพจตรงนี้หรือว่าสั่งซื้อผ่าน LINE ID @ihavecview ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามปกติอยากผ่อนผ่าน Shopee อยากผ่อนผ่าน Lazada อยากสั่งซื้อผ่าน Lazada ผ่าน Shopee ผ่าน Mercula สามารถผ่อนได้ทุกช่องทางที่เป็น I Have CPU นะครับมีแอดมินคอยตอบตลอดมีแอดมินคอยดูแลตลอดและเหมือนเดิมทางผมเองเป่า I Have CPU ก็คือจะดูแลตลอดจะดูแลทุกท่านตลอดเหมือนกันนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเครื่องจะส่งวันนี้หมดแล้วนะครับมีบางเครื่องวันนี้มีเครื่องที่แบบลูกค้าสั่งแล้วมัดจำแล้วก็ไปจ่ายที่เหลือที่รามอินทราประมาณ9คน9เครื่องซึ่งก็ต้องรีบประกอบตอนเช้าแล้วก็แพ็คเสร็จแล้วแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้ว9เครื่องดังนั้นเนี่ยใครที่กลัวโควิดแต่อยากได้เครื่องไวๆขี้เกียจรอก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้คือแบบว่าสั่งสเปคไว้ก่อนอย่างนี้แล้วที่เหลือเพิ่มเติมมัดจำไว้ไปเช็คสเปคกันต่อที่รามอินทราไปถึงปุ๊บแกะเครื่องเช็คสเปคกันสเปคตรงอะไรตรงถูกอกถูกใจอะไรจบจ่ายเงินอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันวันนี้ผมจะมีทั้งโอ้โหนี่ครบเลยครับทั้งชุดน้ำระบบเปิดชุดน้ำระบบปิดแล้วก็สต็อกคูลเลอร์นะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามากลับมาเครื่องนี้กันก่อนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ประกอบใหม่นะไม่ใช่เครื่องเดิมนะผมแจ้งอย่างนี้ก่อนประมาณ50,000ปลายนะครับ50,000ปลายเราจะได้อะไรกับเครื่องนี้ Corsair 4000D Airflow นะครับ Corsair 4000D Airflow ตรงนี้นี่ตัวเริ่มเลยนะครับสวยงามเป็นตัว Airflowใส่พัดลมเพิ่มเติมจาก Cooler Master Signal 4ฮะ120 ARGB 3 in 1ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บในส่วนของพัดลมของหม้อน้ำก็ยังเป็น Cooler Master เหมือนกันแต่ว่าเครื่องนี้เขาคุมโทนโดยใช้เน้นความสีขาวเป็นหลักใครอยากได้เครื่องแนวนี้ก็มองไปเป็น Reference แล้วก็แคปไว้แล้วกันนะครับแคปไว้แล้วกันว่าอยากได้เครื่องประมาณนี้ชุดน้ำCooler Master Master Liquid ML360L V2 ARGB White Edition ตัวสีขาวนั่นเองคู่กับเคสสีขาวเมนบอร์ดเป็นสีเงินอย่าง ASRock B450 Steel Regen RAM นะครับ RAM จะเป็นตัว Corsair Vengeance RGB Pro SL เหมือนเดิม RAM คู่บุญของ iHave CPU ครับ 16GB Bus 3600 MHz สีขาวสวยงามฮะบัส 3600 ไฟ RGB ตรงนี้ CPU เป็นตัวที่แรงที่สุดของ AMD ตอนนี้ที่6 Core 12 Thread คือ AMD Ryzen 5 5600X ครับแต่ลูกค้าไม่ได้ใช้ซิงค์เขาจะมีซิงค์เดิมนะที่เป็น Steel Cooler อย่างนี้เขาจะมีซิงค์เดิมมาให้แต่เราไม่ได้ใช้จะใช้เป็นชุดน้ำผมบอกไปแล้วนะครับ Power Supply 750 วัตต์จาก Cooler Master รวมถึงการ์ดจอจะเป็น Zotac Gaming ตัว GeForce RTX 3060 M.2Samsung 980 Pro ครับตัวนี้1 TB ฮะ RAID 7000 MB แต่ว่าถ้าลูกค้าอัปเกรดเมนบอร์ดข้างหน้าปุ๊บซื้อไว้เผื่ออนาคตก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือเครื่องสีขาวอย่างนี้ฮะจบแล้วนะครับไฟ RGB มีทั้งหมด RAM ก็มีบอร์ดก็มีพัดลมทั้งหมด6ตัวมี RGB หมดบล็อกตรงนี้วงตรงนี้ก็เป็น RGB นั่นเองคราวนี้ถ้าพูดถึงชุดน้ำระบบเปิดชุดน้ำระบบปิดอันนี้คือชุดน้ำระบบเปิดผมทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างของชุดน้ำระบบเปิดกับชุดน้ำระบบปิดอย่างเครื่องนี้ไปๆมาๆจบที่ 45,000 นะครับ 45,000 โดยประมาณ
โดยเพิ่มชุดน้ำคือถ้าไม่เอาชุดน้ำลบประมาณ 6,000 6-7,000 ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นชุดน้ำระบบเปิดแบบคัสตอมนะครับท่อ PG อย่างนี้นะครับชุดปั๊มน้ำอะไรอย่างนี้จากบายสกินนั่นเองเคส NZXT เคส NZXT H510 matte สีขาว CPU i5-400F หลักๆแล้วคือ i5-400F mainboard Gigabyte B50 MDS3S ซึ่งหมายความว่าถ้าอนาคตอัปเกรดเป็น71ก็ไม่สามารถไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดนั่นเองแรม 16GB จาก Clevo XBus 3200การ์ดจอ EVGA นะครับ EVGA GeForce RTX 3060ตัว XC นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัว2พัดลม8พิน1ช่อง SSD 240GB Power Supply 650W ลูกค้าไม่สั่งเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญคือไฮไลท์เป็นชุดน้ำระบบเปิดนะครับปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปผ่านตรงนี้ปุ๊บเข้าไปมวลเข้า CPUน้ำร้อนไหลเข้านี่เข้าหม้อน้ำปุ๊บแล้วก็วนออกตรงนี้เข้าถังพักน้ำปรับเปลี่ยนแทงได้ปรับเปลี่ยนยี่ห้อได้ปรับเปลี่ยนการเดินท่อได้เลือกบล็อกได้เลือกเพิ่มตัววัดอุณหภูมิได้เปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนสีน้ำทำได้ทุกอย่างขอให้บอกส่งเรฟเฟอเรนซ์มาก็ได้ว่าอยากให้เครื่องตัวเองนั้นอยากออกให้เป็นแนวไหนนะครับมีหลายคนหลายท่านนะครับให้ผมให้ส่งลูกส่งรูปแบบมาว่าอยากให้เครื่องมาเป็นแนวเหมือนตัดผมอะส่งทรงที่ชอบมาแล้วก็จะตัดทรงที่ใช่ให้แค่นั้นเองนะครับอย่างนี้คือเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นตัวประมาณสัก 60,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาทเคสซึนามิโปรเทคเตอร์1262ครับ1262นี่คือตัว7พัดลมนะครับจากซึนามินั่นเอง CPU i7-10700K ตัวนี้เป็นตัว Marvel Avenger Edition 10700K 8 Core 16 Thread Turbo 4.8 Mainboard Gigabyte B40 MDS3H RAM 16GB จากแพทจอร์ดไวเปอร์ครับ 16GB 3200 MHz การ์ดจอ3070ครับตัวนี้เป็น3070จาก MSI Gaming Set Trio ตรงนี้ตัวคือตัวใหญ่เลยก็คือเป็นรองแค่ตัว Supreme X นะครับตัวนี้เป็น LHR ชุดน้ำระบายความร้อนเป็นของ Alpha Cool ฮะตัวนี้เป็น Alpha Cool Ice Bear Aurora Digital RGB ชุดน้ำหม้อน้ำทองแดง3ปอนด์360มม.เติมน้ำได้เปลี่ยนน้ำได้ทุกอย่างปลดล็อกได้หมดนี่เป็นชุดน้ำระบบปิดที่มันเป็นกึ่งๆชุดน้ำระบบเปิดนะครับไฟ RGB จะเยอะนิดนึงแรมการ์ดจออะไรอย่างนี้มีหมดครับ M.2MMEเป็นของตัว Seagate ครับตัว 500GB ตรงนี้นะครับจบเขาสบาย 750W ครับ Cooler Master ปึ๊บไปแล้วเคสตัวนี้ก็สวยนี่คือ Corsair 470T ครับตัวใหม่จาก Corsair ตัวนี้ถ้าใครเบื่อความจำเจของ 4000D Airflowลองเป็น 470T ตัวนี้ก็ได้เครื่องนี้อย่างเครื่องนี้คือเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์ล้วนๆนี่รวมจอ24นิ้ว BenQ Zowie ด้วยนะครับอีก 7,000 ใช่ไหมนั้นเครื่องนี้ตกประมาณ 40,000 ต้นๆประมาณ 44,000 i5-10400F ครับ6 Core 12 4.3 GHz Turbo 6 Core 12 Thread Mainboard Gigabyte B450 MDS3H RAM 16GB จาก Clevo Xมีพื้นที่ว่างให้ลูกค้าใส่ M.2 NVMe PCIe Gen 3ได้นะครับการ์ดจอจะเป็น ASRock AMD Radeon RX 6700 XT ตัว OC Edition รองรับ 1440p คือ 2K นั่นเอง 12GB Memory PCIe 4.0 นะครับ SSD 480GB Power Supply 750W คือเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมายนอกจากเปอร์ฟอร์มานซ์สังเกตดูว่าเคสเขาก็ไม่ได้เพิ่มเยอะชุดน้ำเขาไม่ได้เพิ่มเขาใช้สต็อกคูลเลอร์ใช้การ์ดจอ 6700 XT นั้นเนี่ยไปคุยกันที่ 2K นะครับ Full HD ได้หมดอยู่แล้วทุกเกมตอนนี้นะครับอ่ะถ้าเน้นเปอร์ฟอร์มานซ์อีกอันนี้น่าจะเน้น CPU เป็นหลักอย่างเครื่องนี้ประมาณ 55,000 โดยประมาณเคสธรรมดาคือตัว SigmaTech ตัว Gaming X แต่ CPU เป็น i9 ครับนี่คือ Intel Core i9 11900F ครับ8 Core 16 Thread Turbo สูงกว่า i7 นะฮะ8 Core 16 Thread Mainboard Asus Prime B560MK RAM 32GB ครับจาก XLR8 เป็นของ Doraku ประกัน Lifetime นั่นเองนี่ 32GB Bus 3200 MHz การ์ดจอเป็น Galaxy GeForce RTX 3060 Ti Power Supply 750W SSD 480GB 3060 Ti ก็กึ่งๆ 2K แต่ Full HD ก็สุดทุกเกมอยู่แล้วนะครับความแรงกับ3070นั้นมันไม่หนีกันมากมายนักดังนั้นเนี่ยแต่3060ที่รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเลิกผลิตหรือยังแต่ว่า
ตอนนี้จะแบบเป็นเด็กก็คือจะเป็นอาจจะเป็น3070 Ti 3070อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า3070ใหญ่ก็มีแต่น้อยนะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดจอราคาลงมาเยอะพอสมควรแล้วถ้าใครอยากจัดหรืออยากประกอบกับ iHave CPU สามารถที่จะประกอบได้เลยรวมถึงอะไรต่างๆก็สามารถที่จะซื้อแยกได้นั่นเองครับผ่าน Shopee หรือจะสั่งตรงอะไรนี้ก็สุดแท้แต่นะครับฝากไว้ด้วย5เครื่องนี้จาก iHave CPU และอีกกองนึงจากตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ตอนบ่ายไปดูการประกอบเครื่องกันที่นครนายกครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHave CPU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ